เรื่องย่อ Too Fast Too Furious เร็วคูณ2ดับเบิ้ลแรงท้านรกไบรอันโอคอนเนอร์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นตำรวจที่ถูกถอดยศกลับกลายเป็นเหยื่อของมันและตอนนี้เขากำลังจะต้องชดใช้ขณะที่บรรดาอดีตเจ้านายและพวก FBI ต่างเป็นกังวลตำรวจลับหนุ่มเลือดร้อนผู้นี้กำลังทำการสืบสวนคดีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาความสัตย์ซื่อของเขาต้องผ่านการทดสอบในขณะที่เขาแฝงตัวเข้าไปในโลกความเร็วที่ทะยานไปท่ามกลางความมืดแห่งราตรีของวงการซิ่งรถบนถนนหลวงของนครลอสแองเจลิสโอคอนเนอร์เปิดเผยตัวตนจริงของเขาและปล่อยให้หัวหน้าของแก๊งขโมยรถหนีไปยิ่งไปกว่านั้นเขายังเดินหน้าและตอบรับความท้าทายในความต้องการของตัวเองที่จะเป็นนักซิ่งการตัดสินใจของโอคอนเนอร์ทำให้เขายังคงรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้แต่มันทำให้เขาต้องสูญเสียตราตำรวจและโอกาสที่จะไถ่บาปให้ตัวเองบัดนี้ในเมืองคนละเมืองในเวลาที่ต่างไปนี่คือโอกาสสุดท้ายของโอคอนเนอร์ดูเหมือนตำรวจไมอามี่จะมีปัญหาหนักอกกับการตามจับตัวคาร์เตอร์เวโรนนักธุรกิจอวดรวยที่ใช้ธุรกิจนำเข้าและส่งออกเป็นฉากบังหน้าธุรกิจฟอกเงินระหว่างชาติกรมศุลกากรจับตาดูเวโรนมานานกว่า1 ปีโดยไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าเจ้าพ่อนายนี้มีความเกี่ยวพันกับการซิ่งรถอย่างผิดกฎหมายบนถนนหลวงเมื่อหมดหนทางและเวลาใกล้หมดลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจเรียกตัวโอคอนเนอร์ให้มาทำงานที่เขาทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการสร้างเรื่องโจษจันและการเหยียบคันเร่งแต่จอมแห่กฎอย่างโอคอนเนอร์มีข้อเรียกร้องก่อนตัดสินใจรับงานนี้ซึ่งอาจจะช่วยเรียกงานตำรวจกลับคืนสู่ชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งโอคอนเนอร์ไม่พอใจกับรายชื่อของบรรดาตัวเลือกที่ทางการจะส่งมาเป็นคู่หูของเขาเขายืนกรานที่จะเรียกตัวเพื่อนซีในวัยเด็กซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นอดีตโจรที่ชื่อโรมันเพียสอาชญากรที่โด่งดังที่มาพร้อมกับความชื่นชอบในความเร็วเกินพิกัดทางการซึ่งนำทีมโดยเจ้าหน้าที่มาร์คแฮมจึงยื่นข้อเสนอให้กับเพียสนั่นก็คือการทำงานร่วมกับโอคอนเนอร์ซึ่งจะช่วยให้ประวัติโจรอันน่าประทับใจของเขาถูกลบออกจากสารบบของกรมตำรวจบัดนี้นี่คือโอกาสสุดท้ายของสองเพื่อนซีที่คนหนึ่งเป็นอดีตโจรกับอีกคนเป็นอดีตตำรวจและตัวที่จะพาพวกเขาให้หลุดพ้นจากความเสื่อมเสียในชีวิตครั้งนี้ก็คือการตามจับตัวโวโรนมาให้ได้แต่แล้วเส้นแบ่งเริ่มกลายเป็นภาพเบลออีกครั้งสำหรับโอคอนเนอร์เมื่อตำรวจรับสาวโมนิก้าฟูเอนเตสปรากฏตัวขึ้นโดยเธอคือกุญแจสำคัญที่จะไขเข้าสู่โลกของเวโรนถึงขนาดที่เธออาจยอมลงทุนขึ้นเตียงกับนักธุรกิจผู้มีเบื้องหลังคนนี้ครั้งนี้เรื่องราวอีกหลายอย่างผุดตามมาบนท้องถนนที่เร่าร้อนของไมอามี่ไม่ว่าจะเป็นปืนฆาตกรตำรวจช่อฉนและล้อรถและอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาพร้อมกับนิสัยไม่ดีไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วจบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อ Too Fast Too Furious เร็วคูณ2ดับเบิ้ลแรงท้านรก Fast 2โปรดติดตามภาคต่อไปฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ